สวัสดีค่ะคุณครูจิราพรนันทธรรมสอนวิชาภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่15เรื่องการใช้พจนานุกรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนสังเกตภาพนะคะสังเกตการเรียงลำดับของคำว่ากระต่ายขุนทองค้างคาวมีลักษณะการเรียงคำเป็นอย่างไรนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเรียงคำตามอะไรคะตามลำดับพยัญชนะกขคนักเรียนสังเกตคำต่อไปนะคะคำว่าระมุดรางศาสตร์รำไยมีลักษณะการเรียงคำเป็นอย่างไรคะการเรียงคำเป็นตามรูปสระนะคะลองดูอีกนะคะนักเรียนลองสังเกตคำว่าขนมต้มขนมตาลขนมตุบตับมีลักษณะการเรียงคำเป็นอย่างไรคะการเรียงคำที่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่ไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะความรู้เรื่องการใช้พจนานุกรมพจนานุกรมนะคะเป็นหนังสือซึ่งรวบรวมคำที่ใช้อยู่ในภาษาไทยโดยเรียงลำดับคำตามตัวอักษรและกำหนดเสียงความหมายชนิดและที่มาของคำเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันหลักการใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาคำและความหมายของคำมีเกณฑ์ที่ควรรู้ดังนี้ 1. การเรียงลำดับคำ 2. อักษรย่อบอกชนิดของคำการเรียงลำดับคำนะคะการเรียงลำดับคำตามพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะส่วนตัวลืออยู่หลังรอเรือและตัวลืออยู่หลังรอลิงเช่นกราบคำว่ากราบนะคะต้องค้นหาที่หมวดพยัญชนะกอไก่คำว่าโปรดนักเรียนดูนะคะคำว่าโปรดต้องค้นหาที่หมวดพยัญชนะปอปานะคะการเรียงลำดับตามรูปสระนักเรียนสังเกตคำที่เรียงลำดับตามรูปสระนะคะมีดังนี้เริ่มจากสระตัวแรกเลยสระอะสระอะนะคะนักเรียนสังเกตดูสระอะแล้วก็ต้องเป็นไม้พาดเรียงไล่ลงมานะคะนักเรียนดูคำว่าเขามีตัวอย่างคำมาให้ดูนะคะเช่นคำว่ามหัศจรรย์มหาชนมหิดลแล้วก็มะหึมานะคะต่อไปคำที่ไม่มีรูปสระนะคะจะมาก่อนคำที่มีรูปสระเช่นคำว่าพลพรับพลาดพลิกพรุ่งนะคะนักเรียนดูสังเกตดูนะคะคำที่ไม่มีรูปสระเช่นคำว่าพลเนี่ยจะมาก่อนคำที่มีรูปสระต่อไปนะคะบรรทัดที่สองนักเรียนดูคำว่าครกครั้งคร่ำครุฑครูนะคะคำว่าครกเนี่ยไม่มีรูปสระจะมาก่อนนะคะต่อไปบรรทัดที่สามนักเรียนดูคำว่าหนหนาหนีบหนึ่งหนูคำว่าหนนะคะไม่มีรูปสระจะมาก่อนคำที่มีรูปสระนะคะถ้ามีรูปสระก็จะเรียงตามรูปสระที่กำหนดไว้ต่อไปอักษรย่อบอกชนิดของคำเช่นนอจุดเห็นไหมคะหมายถึงนอเนี่ยหมายถึงคำนามสอจุดหมายถึงคำสรรพนามกอจุดหมายถึงคำกริยาอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำอธิบายในพจนานุกรมเช่นนักเรียนดูคำแรกเห็นไหมคะมีกอไก่จุดแล้วให้ความหมายว่าคำว่าชนนะคะ
มีกไก่จดหมายถึงโดนแรงๆเช่นรถยนต์ชนต้นไม้กนี่เป็นคำอะไรคะคำกริยาต่อไปชนในตัวที่สองมีคำว่าอะไรเอ่ยมีนอจุดหมายถึงอะไรคะหมายถึงคนใช่ไหมต่อไปคำว่าชะนกชะนกนอจุดเป็นคำอะไรคำนามใช่ไหมคะหมายถึงอะไรผู้ชายผู้ให้กำเนิดหรือพ่อนะคะต่อไปคำว่าชนนะนีนอจุดนอจุดนี้คือคำนามหญิงผู้ให้กำเนิดความหมายนะคะความหมายของชนนะนีหมายถึงหญิงผู้ให้กำเนิดหรือแม่นะคะสรุปหลักการใช้พจนานุกรมนะคะอย่างแรกเลยนักเรียนต้องสังเกตอะไรเอ่ยสังเกตพยัญชนะต้น2สังเกตอะไรสังเกตสระ3สังเกตอะไรคะสังเกตวรรณยุกต์นะคะ3อย่างนี้คือหลักการใช้พจนานุกรมนะคะการใช้พจนานุกรมนะคะต้องหาคำโดยเรียงลำดับตามพยัญชนะสระและวรรณยุกต์การใช้พจนานุกรมช่วยให้ทราบการเขียนสะกดคำคำอ่านความหมายของคำและชนิดของคำที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้นำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูคลิปทบทวนอีกครั้งหากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยสามารถแจ้งผ่านไลน์กลุ่มและสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ